ายแล้วเว้ยโอ๊ยตายแล้วได้แล้วมันเลิกเลยไปขายเจ๊บัวดีกว่าเดี๋ยวได้ค่าเหล้าเย็นนี้น้องบัวคนสวยอ้าวพี่อามหูวันนี้ดูดีเลยนะแล้วนี่อะไรอ่ะทำไมใส่หมวกแบบนี้ล่ะจ๊ะพี่อามพอดีเจอป้าข้างทางใครก็ไม่รู้ป้าข้างทางบอกไอ้หนุ่มไม่หนุ่มไม่หนุ่มเอานี้ไปใส่นะผมก็เลยบอกฮะป้าเอามาใส่ทำไมฮะฮะป้าป้าแล้วเขาไปเลยผมก็ผมก็เอามาใส่ไม่รู้เหมือนกันอ๋อจ้าพี่ยามเท่มากเลยจ้าพี่ยามเกาหลียังโอป้ามากเลยจ้านี่พี่ได้มาตัวนึงเห็นไหมนี่รู้ไหมเผื่อพี่จะได้มานะพี่ต้องลงไปในน้ำไปงมเผื่อจะงมเจอนะพี่ไปจับพี่ไปเจอปิงก่อขาพี่ด้วยอ่ะให้เท่าไหร่จ้าสำหรับน้องบัวนะ100นึงจ้ะโอ้โหตั้ง100อ่ะพี่อามลดให้หน่อยได้ไหมจ๊ะน้องบัวราคานี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วไม่รู้แหละฉันให้50เอาไม่เอาเอาพี่อามเนี่ยพี่จ๋า50แต่พรุ่งนี้ต้องให้ฉันราคาดีขึ้นนะจ้าเอามาให้บ่อยๆนะเดี๋ยวจ้ะเก็บกักหนึ่งละจ้าวันนี้ฉันจะมาซื้อปลานึ่ง1ตัวเท่าไหร่180ฮะบ้าบอคอแตกเลยฉันรู้นะว่าอามาขายแกตัว50บาทแหมคิดจะมาโกงราคาแล้ว50บาทขาย180บ้าบอหรือเปล่าไอ้บัวนี่คนทำกับข้าวไม่เป็นแบบแกจะรู้ได้ไงว่าปลานึ่ง1ตัวเนี่ยมันต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างมันจะต้องใช้ผักสดกระเทียมพริกค่าแก๊สอีกค่าน้ำอีกค่าฝีมืออร่อยอร่อยแบบฉันอีกจะซื้อไม่ซื้อแหมกล้าพูดเนาะว่าฉันทำอาหารไม่เป็นฉันทำเป็ดค่ะอาหารญี่ปุ่นเกาหลีจีนมาม่าไข่ต้มฉันก็ทำเป็ดค่ะถ้าแกทำเป็นอ่ะผัวแกจะมาบ่นกับฉันทำไมฮะจะซื้อไหมไม่ซื้อถ้าไม่ซื้อก็ออกไปกิกะหน้าร้านโยนทิ้งเลยดีกว่าเจ๊บัวอยู่ไหนเนี่ยเอาคิวซื้อปลาเหรอใช่แต่เจ๊บัวฉันขอซื้อปลาตัวนึงเท่าไหร่จ๊ะ180เหมือนเดิมจ้ะอุ๊ยทำไมแพงจังเลยอ่ะมันก็เหลืออยู่ครึ่งตัวก็ต้องขายฉัน50บาทสิครึ่งนึงอ่ะครึ่งตัวอะไรของแกเอ้าก็ดูดิมันเหลืออยู่ครึ่งตัวเนี่ยเจ๊เฮ้ยทำไมมันเหลือครึ่งตัวเมื่อกี้ยังมีเต็มตัวอยู่เลยนี่หายไปไหนอ่ะไม่รู้แหละยังไงก็ต้องขายให้ฉันปลาครึ่งตัวเนี่ยเจ๊เอาไปขายคนอื่นเค้าก็ไม่ซื้อหรอกขายฉันเนี่ย50บาทเอามั้ยรอแป๊บนึงหายไปไหนวะเนี่ยนี่คิวแกเป็นบ้าอะไรของแกวะฮะนั่งยิ้มทำหน้าเป็นเล่นอยู่ได้ฉันยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่โชว์ฟันขาวอยู่ได้เอ้าเฮ้ยก็เพราะอารมณ์ดีเพราะเรื่องแบบนี้ไงล่ะปึ้งปึ้งบ้าปึ้งบ่ออะไรของแกวะอะไรเนี่ยทำไมปลามันมีอยู่แค่ครึ่งตัวหรือว่าแกโดนไอ้บัวหลอกใช่ไหมเดี๋ยวฉันต้องไปจัดการโอ๊ยนี่พี่อายไม่ได้ลงไม่ได้หลอกอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่าปลาครึ่งตัวเนี่ยอยู่ในตึงๆท้องของฉันเองว้ายหอมมากลืมล้างเท้าละน้ำจิ้มกินเลยโอ้โหอย่าบอกนะว่าแกก็เลยกินไปครึ่งนึงไปเลยอ่ะถูกต้องลัดมากน้องสาวก็พอดีว่าเจบัวเนี่ยไม่อยู่ร้านหายไปไหนก็ไม่รู้ฉันก็รออยู่ตั้งนาน
แล้วฉันก็เห็นนะฝาก็เปิดไว้ฉันก็เห็นปลาฉันก็เลยกินเลยแล้วก็ซื้อปลาครึ่งตัวในราคา50บาทคุ้มมากทำไมแกไม่บอกว่าแมวเอาไปเมียวหนาวอืมแต่พี่ไอทำนู่นเหมือนแมวโผล่ไอพี่ไอจะใจบัวมาได้ยังไงเนี่ยก็เพราะฉันสงสัยในตัวแกไงฉันถึงได้ตามมาถึงที่นี่แหมคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าตอนนั้นอะแกอยู่ที่ร้านฉันแค่คนเดียวปลามันจะหายไปไหนก็เป็นเพราะแกนั่นแหละแหมไอ้บัวแกไม่ต้องพูดนะก็เป็นเพราะแกนั่นแหละฉันรู้นะว่าไอ้อามอ่ะมันขายปลาแกตัวละ50บาทแหมถ้าเป็นขายปลานึ่งตัวละ180อื้อตกราคาเป็นแบบเนี้ยชาวบ้านยังจะสู้ไหวได้ไงฮะฉันก็เลยวางแผนกับน้องสาวฉันแก้เผ็ดคนอย่างแกด้วยวิธีนี้แหละเฮ้ยไม่ต้องอะไรมากละฉันอาจจะขายแพงไปจริงๆนั่นแหละงั้นพรุ่งนี้มาซื้อใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวฉันขายให้ถูกๆเลยเอามั้ยอุ๊ยเอาจริงเหรอจริงสิจะกินมั้ยกินกินเฮ้ยขอบคุณนะเจ๊บัวน่ารักที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันห่อไว้ให้แล้วกันนะดีจังเลยจ้ะเจ๊บัวขอบคุณนะเอ้ยคิวแกคิดดูสิถ้ามันขายให้เราถูกนะโอ้ยแบบนี้เราก็กุม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 ไอ้กับคิวมาตามสัญญาจะมาเอาป่าเหมือนเดิมมา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 ห่อไว้เรียบร้อยแล้ว50จ้าอ่ะ50เนาะปิ้งนี้จ้าจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณนะคะกินให้อร่อยนะจ้าโอ้ขอบคุณนะจ้าจ้าบัวถ้ามันมีแต่กล้าแบบนี้คะมาขายแบบนี้ได้ไงคะนี่มันกองนี่พวกแกสองคนพูดเองไม่ใช่หรอว่าอยากได้ปลาในราคาถูกๆก็นี่ไงกินก้างปลาไปแรงมาแรงกลับไม่กงจ้ะแบบเนี้ยคุ้มที่สุดแล้วจ้าเป็นรักเจ๊บัวอุ้ยจะจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยอ่ะเอาคืนมาได้ไหมเออเอาคืนมาได้ไหมไม่ได้50บาทเนี่ยให้ก้างไปกินก็ดีแค่ไหนละอย่างน้อยอ่ะแกก็เหลือเนื้อให้เรานิดหนึ่งไม่ได้หรอนี่เหลือแต่กากะไปกินก่อนแล้วไปอยู่ตรงนี้ไปเอาไปให้เหนียวกินก็ได้คนขี้เอาเปรียบไปพวกแกอ่ะต้องเจอคนแบบฉันนี่แม่คะเราชุดหนึ่งนะจ๊ะจ้าแม่ค้าจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะฉันอดใจไม่ไหวแล้วขอถ่ายรูปเลยนะได้จ้าหอมมากเลยอ่ะจ้าเฮ้ยไม่ไปเฮ้ยเฮ้ยแม่ค้าจ๊ะพริกหนุ่มพวกนี้ฉันขอเหมาเลยนะไอ้พวกที่มันมาก่อนอะอดเฮ้ยทำงี้นี่วะเนี่ยของฉันคนเดียวจ้ะมาก่อนก็ต้องได้ก่อนสิวะมาทีหลังก็ต้องรอสินี่พวกแกไม่เคยได้ยินหรอว่ามาทีหลังอะดังกว่าเว้ยแม่ค้าจ้ะมีเท่าไหร่วันนี้ฉันเหมาหมดเลยนะฉันอะเสียช็อปสายเป๊ทั้งใจเลยนะไอ้ช็อปใครวะฉันให้แกมาซื้อน้ำพริกแค่ถุงเดียวแกจะซื้อไปเลี้ยงคนในหมู่บ้านไงฮะป่าจ้าป่าจ้าโอ๊ยมานี่เลยเอาถุงเดียวนะโอ้โหโอ้โหเจ็บโอ้ยตังก็มาจ่ายโอ้ยเร็วหน่อยสิวางเบาไม่ได้นี่ไงไม่เห็นมันจะอร่อยตรงไหนเลยไปซื้ออยู่ได้ทุกวี่ทุกวันเห็นแม่ค้าอ่อยนิดอ่อยหน่อยทำสายตาละล่อน
กะล่อนมีความสุขนี่เมียนั่งอยู่ตรงนี้แล้วถ้าวันหลังนะยังกล้าไปซื้อมาอีกนะโดนแน่ฉันจะไล่แกออกไปนอกบ้านนู่นไปอยู่กับหมาข้างถนนเลยมองตบทำไมไม่เจ็บมือหรือไงอุ้ยแม่ค้าจ๊ะเมื่อวานทำไมแม่ค้าดูสวยอยู่อะแต่วันนี้กลายเป็นไม้กระดานไปซะแล้วอะโอ้ยนี่จะมาซื้อน้ำพริกหนุ่มหรือว่าจะมาดูคนขายกันแน่เนี่ยฮะทั้งสองอย่างเลยจ้ะนี่ดูได้แต่ห้ามเตะเอากี่ชุดว่ามาเอาชุดหนึ่งครับมาดูตั้งนานซื้อแค่ชุดเดียวอ่ะ20ทีก็ไม่ซื้อนะกระดานหรอกวันนี้ก็มีอยู่นะเมื่อวานยังอึมๆอยู่เลยมาวันนี้แฟบหมดซะแล้วว่ะซื้อกลับไปคุณผู้หญิงที่บ้านมันก็ไม่กินอีกพี่แต้มดาววันนี้ขายดีไหมจ๊ะก็ขายได้เรื่อยๆเลยจ้ะไอคิวฉันถามเลยหน่อยสิพี่แต้มดาวเมื่อไหร่พี่เลิกแต่งตัวแบบนั้นสักทีอะหลอกลูกค้าว่าสักขนาดเนี้ยใส่ไปกี่ชั้นละจ๊ะเนี่ยโอ๊ยนี่ฉันก็ไม่ได้ใส่แล้วจ้ะถอดเข้าถอดออกฉันก็ร้อนเป็นเหมือนกัน โอ๊ยฉันละขำจริงๆเลยไอ้พวกผู้ชายเนี่ยนะชอบจริงๆเลยสาวโนตมเนี่ยไม่รู้ว่าขายดีเพราะโนตมหรือว่าชอบเพราะรสชาติน้ำพริกกันแน่เนี่ยโอ๊ยนี่ขายของยุคสมัยเนี้ยมันก็ต้องมีอะไรที่มันเป็นวินเทจหรืออะไรที่มันทันสมัยโดดเด่นอะไรขึ้นมาบ้างไม่งั้นจะขายดีได้ยังไงล่ะฮะพี่แต้มดาวแต่ขายแบบนี้มันอยู่ได้ไม่นานนะพี่ไปหลอกชาวบ้านชาวช่องเขาน่ะโอ๊ยแต่ตอนนี้ฉันก็ไม่ได้หลอกแล้วแหละดึงเข้าดึงออกฉันก็ร้อนเป็นเหมือนกันยะอ่ะสรุปเอาอะไรเนี่ยฮะฉันเอาชุดหนึ่งจ้ะโอเคชุดหนึ่งนะจ้าอ่ะนี่จ้ะ20แปะไว้ก่อนแล้วกันนะไปเฮ้ยอีกคิวอีกแล้วไอ้เด็กนี่เอาไปซื้อไปก็กินไม่ได้แค่จะกินหอมพริกแล้วก็เค็มด้วยถ้าอยากขายดีก็ต้องทำให้มันรสชาติอร่อยแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีด้วยนะขายได้ก็พวกผู้ชายเจ้าชู้เท่านั้นแหละอ่ะเดี๋ยวอะไรวะด่าฉอดฉอดแล้วก็ไปเค็มจริงด้วยแต่ทำมาไม่เคยกินเฮ้ยต้องปรับสูตรแล้วเนี่ยพี่แต้มดาวทำไมวันนี้ร้านเงียบจังลูกค้าหายไปไหนกันหมดเนี่ยนั่นนะสิตั้งแต่ฉันเป็นสาวทรงโนมิโตมเนี่ยก็ไม่มีลูกค้าใครมาซื้อเลยแหมแต่ทีตอนที่ฉันเป็นทรงโนตมนะมาซื้อเพียบฉันละงงมากแต่ฉันก็ขี้เกียจเอาเข้าออกดึงเข้าดึงออกโอ้ยร้อนก็ร้อนและอีกอย่างฉันก็ไม่อยากหลอกลวงลูกค้าอีกแล้วอ่ะก็ดีแล้วพี่อีกสักพักนึงลูกค้าก็คงปรับตัวได้แหละคราวนี้อยู่ที่พี่แล้วนะว่าจะตำน้ำพริกออกมาได้รสชาติดีแค่ไหนพี่ลองเปลี่ยนสูตรดูนะเดี๋ยวฉันอาจจะช่วยชิมให้ก็ดีนะอ๋องั้นถ้าพรุ่งนี้คิวว่างช่วยไปชิมสูตรใหม่ให้พี่หน่อยได้ไหมอ่ะได้สิพี่ไม่มีปัญหาเลยฮะโอเคงั้นฉันไปก่อนนะจ๊ะจ้าชิมเลยนะจ๊ะจ้าเป็นไงบ้างพี่แต้มดาวฮะฉันว่าอันเนี้ยเค็มไปอันเนี้ยปลาน้อยไปอีกเอออันนี้เค็มไปอันนี้ปลาน้อยไปงั้นลองดูนี่ได้ๆๆเป็นไงบ้างหืมพี่แต้มดาวอร่อยมากเลยจริงเหรอใช่ฉันว่านะสูตรเนี้ยขายดีแน่นอนจ้ะอืมโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอาสูตรเนี้ยไปตักใส่ถุงแล้วก็ไปวางขายเลยแล้วกันนะได้เลยจ้ะอ่ะงั้นนี้อีคิวก็นั่งกินตามสบายเลยแล้วกันนะได้เลยเบิ่มๆ
นี่แม่คะได้ข่าวว่าน้ำพริกหนุ่มปรับสูตรใหม่ฉันเอา1ชุดค่ะได้จ้าแต่ว่าแม่คะดูเปลี่ยนไปนะคะพอดีว่าฉันน่ะไม่อยากหลอกลวงลูกค้าอีกต่อไปแล้วอ่ะแล้วอีกอย่างอาหารจะขายได้เนี่ยก็ต้องมีรสชาติที่มันอร่อยฉันก็เลยลองปรับสูตรดูนะจ๊ะแล้วสูตรเนี้ยลงตัวตอนเนี้ยนะฉันขายดีกว่าเมื่อก่อนอีกซะด้วยซ้ำอ่ะการทำอาหารอร่อยมันยั่งยืนกว่าเห็นไหมฉันดีใจด้วยนะจ๊ะแม่ค้าที่ขายดีจ้านี่ค่ะ1ชุด20ขอบคุณค่ะไว้อุดหนุนใหม่นะแม่ค้าจ๊ะฉันเหมา50ชุดจ้ะฉันจะเอาไปทำบุญออกพรรษาผมก็ขอโทษแม่ค้าด้วยนะที่เคยแอบมองแม่ค้าบ่อยๆอ่ะแต่แม่ค้าแต่งตัวแบบเนี้ยก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะน่ารักกลุ่มนี้ได้ไงฉันก็ต้องขอโทษด้วยเหมือนกันนะคะที่เมื่อก่อนอ่ะแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยอ่ะทำให้ผัวเมียทะเลาะกันอีกด้วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าผัวเมียก็เหมือนลิ้นกับฟันมันก็จะมีกระทบกระช่องกันบ้างแล้วเนาะส่วนแม่ค้าคิดได้ปรับใหม่อย่างนี้ก็ขายดีแล้วเห็นไหมลูกชิ้นทอดจ้าลูกชิ้นทอดอร่อยอร่อยไม้ละ5บาทเองนะจ้าเชิญเลยจ้าลูกชิ้นทอดจ้าลูกชิ้นทอดอร่อยอร่อยมาแล้วจ้าพี่สาวจ้าว่าไงจ้าลูกชิ้นนี่ขายยังไงหรอจ้าลูกชิ้นทอดไม้ละ5บาทจ้าหนูเอากี่ไม้เอ่ยไม่เอาจ้าได้จ้าลูกชิ้นทอดจ้าลูกชิ้นทอดอร่อยอร่อยมาแล้วจ้าลูกชิ้นทอดจ้าเจฟิลสวัสดีจ้าวันนี้เจ๊เอากี่ไม้ดีจ้า4ไม้นะจ๊ะได้จ้ะปุ้ยเร็วๆสิแค่ลูกชิ้น4ไม้นี่มันนานจังเลยอะได้จ้ะเจฟิลปุ้ยอะไรเนี่ยไม่มีผักหรอไม่มีจ้ะเจ๊แค่เนี้ยฉันก็ขายถูกอยู่แล้วถ้ามีผักอีกฉันกลัวขาดทุนนะจ๊ะโอ้ยเดี๋ยวนี้ที่ไหนที่ไหนเขาก็แถมผักกันทั้งนั้นแหละมีแต่ร้านนี้แหละไม่ค้าขี้งกแล้วเนี่ยฉันไม่จ่ายนะหักจากค่าเช่าที่เลยก็แล้วกันจ่ายไปด้วย80ได้จ้ะเจ๊80นะจ๊ะโอ้ยพี่สาวจ๊ะฉันขอซื้อลูกชิ้นที่หลุดออกมาจากไม้หน่อยได้ไหมจ๊ะแต่ว่าฉันขายไม้ละ5บาทนะจ๊ะพี่สาวขายไม้ละ5บาทก็แปลว่า1ไม้มี5ลูกลูกละ1บาทฉันขอซื้อ1ลูกได้ไหมจ๊ะนะจ๊ะพี่สาวนะฉันขอร้องแล้วจ๊ะฉันไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันแล้วจ๊ะขอร้องนะจ๊ะฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วฉันหิวมากเลยจ๊ะได้จ้ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจ๊ะนี่จ้ะพี่สาวจ๊ะนี่มัน5ลูกไม่ใช่เหรอจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะน้องเก็บไปกินเถอะพี่ให้ขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะนี่จ้ะแล้วนี่น้องจะไปไหนต่อเหรอจ๊ะเนี่ยคือฉันจะกลับบ้านนะจ๊ะแต่ว่าฉันไม่มีเงินติดตัวสักบาทเลยจ้ะฉันไม่รู้จะทำยังไงดีฉันก็เลยต้องอยู่แถวนี้จ้ะนี่เก็บไว้เป็นค่ารถกลับบ้านนะจริงเหรอจ้ะนี่จ้ะรับไว้เถอะเก็บติดตัวไว้นะขอบคุณพี่สาวมากๆเลยนะจ้ะถ้าไม่มีพี่สาวเนี่ยฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงดีแล้วขอบคุณนะจ๊ะฉันขอตัวก่อนนะจ๊ะลูกชิ้นทอดพอเพียงค่ะลูกชิ้นทอด1บาท1บาท
มี1บาทก็ทานได้นะคะจีฟิวทำไมเปลี่ยนมาขายแบบนี้แล้วล่ะอ๋อลูกชิ้นพอเพียงพอดีว่าฉันอยากจะช่วยเหลือคนที่เงินน้อยนะจ๊ะมีบาท2บาทก็กินลูกชิ้นได้ อุ๊ยเธอเล่นขายของเหรอจ๊ะขายของไม่ได้มาตรฐานผักก็ไม่มีนี่อะไรเนี่ยมาลูกชิ้นพอพงพอเพียงโอ้ยตายตายตายขายแบบเนี้ยฉันจะเตือนด้วยความหวังดีนะเจ๊งแน่แน่คนเราอะขายของมันก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ไม่ใช่ขายเอาบุญเอาการกุศลชี้แต่ว่าฉันไม่ลดค่าเช่าให้หรอกนะจ๊ะจ้าลูกชิ้นพอเพียงจ้าลูกชิ้นพอเพียง1บาท1บาทจ้าเท่าไหร่จ้า10บาทจ้านี่จ้ากี่ลูกดีจ้าอ่ะ5บาทค่ะนี่จ้า10บาทจ้าฉัน10บาทด้วยคนจ้า15บาทนะครับขายได้ไม่ค่อยเยอะเลยแล้วแบบนี้เนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเช่าเจฟิลเนี่ยไม่พอแน่เลยอ่ะลูกชิ้นจ้าค่าเช่าเจฟิลวันเนี้ยฉันมีไม่พอยังขายของไม่ค่อยได้นะจ๊ะเจ๊ฉันขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมจ๊ะขอเลื่อนไปก่อนเป็นยังไงล่ะขายแบบพอเพียงแต่เงินเนี่ยไม่เพียงพอฉันไม่เล่นด้วยหรอกนะฉันทำมาหากินไม่ได้ทำการกุศลถ้าเธอไม่จ่ายค่าเช่าก็ออกไปฉันจะให้คนอื่นมาเช่าแทนพี่สาวจ๊ะฉันเมาหมดเลยจ้ะนับมาเลยว่ามีกี่ลูกเมาหมดแล้วเหรอจ๊ะใช่จ้ะพี่สาวจะได้มีเงินจ่ายค่าเช่าแล้วก็ยังมีเงินเก็บด้วยทำไมคุณใจดีจังเลยจ๊ะเอาลูกชิ้นฉันหมดเลยหมดเนี่ยก็หลายร้อยเลยนะจ๊ะพี่สาวจำฉันไม่ได้จริงๆหรอจ๊ะคนที่ขอซื้อลูกชิ้น1บาทแต่ว่าพี่สาวเนี่ยให้มาทั้งไม้แถมนะยังให้ค่ารถมาติดตัวตั้ง100บาทอ๋อน้องคนนั้นนั่นเองนี่น้องแต่งตัวดูดีจนพี่แทบจำไม่ได้เลยนะไม่ต้องสงสัยหรอกจ้ะฉันเป็นเจ้าของบริษัทโรงงานน้ำจิ้มรายใหญ่ของประเทศไทยแล้วนี่น้องฉันเองพอดีว่าเขาถูกจับตัวไปแล้วก็หนีออกมาได้แล้วเขาก็บอกนะว่าเขาหิวมากจนมาเจอผู้หญิงที่ใจดีให้ลูกชิ้นเขากินแถมยังให้เงินติดตัวเขา100บาทเป็นค่ารถกลับบ้านอีกน้องฉันเล่าให้ฟังหมดแล้วแหละนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยน้ำเน่าสุดฉันน่ะวุ่นๆกับการหาตัวคนร้ายแต่ว่าตอนนี้จับได้แล้วนะก็เลยนึกถึงเธอว่าจะมาตอบแทนบุญคุณที่ช่วยเหลือน้องฉันไว้ไม่เป็นไรหรอกจ้าที่ฉันช่วยเนี่ยฉันช่วยด้วยความเต็มใจแล้วก็นึกถึงคนที่เขาไม่มีก็เลยอยากลองเปลี่ยนมาเป็นลูกชิ้นพอเพียงขายเพียงแค่ลูกละบาทนะจ๊ะแต่ฉันเพิ่งขายใหม่ๆก็เลยยังขายไม่ค่อยดีนะจ๊ะเอาแบบนี้ไหมฉันจะให้เธอไปขายลูกชิ้นหน้าโรงงานของฉันแล้วก็ใช้น้ำจิ้มของทางบริษัทเราโรงงานของฉันนะมีพนักงานหลายร้อยคนแถมละแวกข้างๆก็มีอีกตั้งหลายโรงงานฉันน่ะไม่คิดค่าเช่าเธอแม้แต่บาทเดียวฉันว่านะเธอน่าจะพอตั้งตัวได้แล้วก็น่าจะขายดีด้วยขอบคุณนี่ๆเดี๋ยวทำแบบนี้ไม่ได้นะให้แกทำอย่างเงี้ยฉันก็ขาดรายได้หมดสิทำไมจะทำไม่ได้ก็แกเนี่ยเป็นคนไล่เขาก่อนใช่จ้ะเมื่อกี้เจฟิลเพิ่งบอกฉันเองว่าจะให้ฉันออกแล้วก็ให้คนอื่นมาเช่าแทนไม่ใช่เหรอจ๊ะเก็บจำไว้เลยนะอย่ามาอกหักกลับมาเช่าที่ฉันอีกชิขอบคุณมากเลยนะจ๊ะฉันดีใจมากเลยจ้ะก็เพราะว่าความเป็นผู้ให้ของพี่สาวไงจ๊ะช่วยกันเอาแบบนี้ไหมลูกชิ้นที่เหลือฉันเหมาหมดเลยแล้วเราก็ช่วยกันเก็บร้านพอเก็บเสร็จเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดูโรงงานของฉันมาช่วยกันช่วยกันช่วยกัน